ญิงลีประกาศถูกยกเลิกงานกระทันหันจากกรณีลุงพลป้าแตนเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากหลังจากผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่แถลงความคืบหน้าทางคดีน้องชมพู่แน่นอนว่าสังคมแบ่งออกเป็นสองฝั่งอีกฝั่งเชื่อว่าลุงไม่ได้ทำอีกฝั่งเชื่อว่าลุงทำแล้วกำลังปกปิดความผิดของตัวเองอยู่แต่อย่างไรก็ตามจนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาตัวคนผิดได้ล่าสุดก็ทำเอาแฟนเพลงของหญิงลีศรีจุมพลและแฟนคลับลุงพลตกใจอยู่ไม่น้อยที่อยู่ๆหญิงลีศรีจุมพลได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าขออภัยคืนนี้ยกเลิกเพราะเหตุจำเป็นก็ยังมีโอกาสต่อไปที่จะได้ร่วมงานกันค่ะขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านค่ะจากโพสต์ดังกล่าวและก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นสู้ๆครับลุงพลกับหญิงลีคนเดียวกันนะครับใครพอทราบเหตุผลมั่งครับติดฝนหรือว่าอะไรกันสงสารจังเลยงานนี้รักลุงพลและป้าแตนนะครับแฟนคลับก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจหญิงลีลุงพลกับป้าแตนจำนวนมากถ้าเรารักหญิงลีจะต้องรับได้สิคะไม่ชอบลุงพลเราก็ไม่ต้องดูตัดสินใจของหญิงลีค่ะไม่ว่าจะเหตุไหนก็ตามหญิงลีไม่ได้ดูถูกลุงพลหญิงลีต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้หญิงลีลุงพลป้าแตนครับขออภัยคืนนี้ยกเลิกเพราะเหตุจำเป็นก็ยังมีโอกาสต่อไปที่จะได้ร่วมงานกันค่ะขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านค่ะอย่างไรก็ขอให้เป็นกำลังใจให้คุณหญิงลีศรีจุมพลครับเชื่อว่าแฟนคลับเข้าใจและรักหญิงลีเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะยกเลิกด้วยสาเหตุอะไรก็ตามภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นหญิงลีน่ารักมากถูกต้องถ้าเขาพูดว่ามาขึ้นเวทีเพราะต้องการเงินไปช่วยเหลือแล้วค่อยว่าผิดกับอีกฝ่ายที่บอกว่าเงินที่บริจาคมาจะนำไปใช้ในเรื่องนั้นและจะเก็บไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาของอีกคนอันนี้ตรงมากกลับไม่มีใครว่าสุดยอดเลยจริงๆค่ะหญิงลีพูดได้ถูกใจมากนี่แหละเขาเรียกว่าเพื่อนกันจริงๆเข้าใจและออกหน้ารับแทนกันลุงดีขึ้นไม่เกี่ยวกับน้องชมพู่เพราะคนเห็นใจแกสงสารแกตอนนี้แกดีขึ้นแล้วก็อย่ามาอิจฉากันเด้อพวกมือไม่พายแล้วยังเอาเท้าราน้ำและก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวมีข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ค่ะถ้าใครติดตามตั้งแต่น้องหายช่วยกันออกค้นหาไอ้พวกนั้นมันวางแผนไว้แล้วเตรียมของกินเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าไว้แล้วทุกคนได้ดูข่าววันที่จะไปเจอศพน้องพวกมันตามหาลุงพลตามแผนที่วางไว้แต่ไม่เจอจะถึงเวลาที่ทุกคนจะออกไปพ่อกับแม่น้องเรียกคนของพวกเขามาบอกเอากระเป๋าไปให้ลุงพลให้ได้เอาไปใส่ให้น้องตอนยังไม่เจอแต่เหมือนจะรู้เอากระเป๋าให้สมบัติต้องเอาไปให้ลุงพลแต่พอดีลุงที่บ้านน้องชมพู่พ่อแม่ลุงมาเลยเรียกมาเอากระเป๋าไปด้วยเผื่อเจอน้องสังเกตดูลุงอยู่นะอาจคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ถือเองแม่เลยพ่อกับแม่คงไม่ไปเหนื่อยขึ้นเขาไม่ไหวลุงเอามาสะพายแล้วออกเดินไปหาน้องผมคิดมาตลอดว่าทำไมพ่อแม่ไม่ไปถ้าเป็นจะยังไงต้องหาจนเจอลูกแหละถึงจะพักดูเป็นเรื่องมาแต่แรกเลยแต่ถ้าไม่มีหมอปลา
ข้ามาช่วยลุงคงอยู่ในคุกแล้วป่านนี้เพราะผมเห็นไม่มีใครเชียร์ลุงสักคนผมสงสารจนน้ำตาไหลและผมย้อนไปคิดดูมันเหมือนมีคนวางแผนไว้เลยและก็เป็นไปตามที่เขาวางแต่คนดีมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเลยยังไม่กล้าทำอะไรมากไปตามวางแผนไว้เพราะหมอปลาไม่ยอมถ้าถูกจับจะช่วยเองป่านนั้นพยานที่เขาวางออกมาเติมความผิดให้ลุงตลอดแต่ไม่เป็นไปตามแผนเพราะต่อมาลุงดังและคนมาคอยช่วยเหลือเยอะผมขอให้ทุกคนช่วยตลอดจนจบนะครับรักลุงและป้ามากครับขอบคุณครับภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นเรื่องนี้พ่อแม่เป็นเหตุแล้วเจ้าของรถที่ติดตาโล่ตำรวจเคยบอกว่าไม่เชื่อพวกหมอดูแต่ขับรถออกนอกพื้นที่ตอนที่กำลังหาน้องว่าจะไปหาหมอดูตำรวจไม่รู้แต่พ่อแม่รู้ว่าใครฆ่าน้องใช่ผมก็เหมือนกันกับลุงถ้าไม่มีหมอปลาและคนช่วยเยอะคดีคงจบที่ลุงและดูสี่พยานมาเรื่อยๆตำรวจเลยไม่กล้าจับลุงที่วางแผนไว้ลุงเป็นคนดีมีบุญพระเจ้าเลยส่งหมอปลาและไอ้อมรินทร์มาช่วยเหลือค้ำชูจึงรอดปลอดภัยอีกคนบอกว่าเชื่อสิว่าหมอปลามาหาลุงพลเพราะว่าหมอปลารู้ว่าใครทำคนอย่างลุงพลถ้าทำผิดหมอปลาคงไม่เอาชื่อเสียงที่ทำมานาน20ปีให้มามัวหมองและทั้งนี้ทั้งนั้นหมอปลารู้ว่าใครทำน้อง 100% ติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้รู้เลยคือจริงเป็นจริงแล้วเนาะเขาเห็นลุงพลรักลูกเขาจึงวางแผนได้เหมาะเอาลุงพลให้เลยเนาะคนถัดไปบอกว่าเอาสมองส่วนไหนคิดครับอยากรู้น้องเมียก็เหมือนน้องตัวแล้วรักหลานเพราะเป็นหญิงรักเหมือนลูกจริงๆแกไม่มีลูกผู้หญิงถามจริงเถอะถ้ารักแล้วจะฆ่าหลานได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้เลวจริงๆที่คิดแบบนี้แล้วถ้าลุงพลบอกว่าแม่กลัวลูกรักลุงมากกว่าจึงห้ามลูกและห้ามไม่ฟังเลยเอาลูกขังไว้ถูกตีบังคับจนพาลูกเสียชีวิตโมโหจะหาว่าลุงฆ่าเวรกรรมจะตามติดตัวไปจนวันตายไม่ไปรับศพไม่ไปดูศพลูกไม่ดูหน้าลูกก่อนเผาเพราะทำใจไม่ได้ทำให้ลูกตายกับมึงจะหลอกได้นานแค่ไหนวะคนถัดมาบอกว่าเห็นบางคนบอกว่าเสริมเจอคนแรกแต่ฉากออกไปให้ลุงสมบัติกับลุงพลมาเจอก่อนตอนแรกเราก็เชื่อลุงสงสารแกมากแกร้องไห้ที่โหนกระแสเลยตามคดีน้องมาตลอดให้กำลังใจลุงนะแต่อยู่เงียบๆกระแสด่าลุงเยอะจนมีกระแสรักลุงออกมาเราเลยกล้าที่จะเชียร์ลุงแกโดนรังแกจากขบวนการเร็วๆจะให้แกเป็นแพะให้ได้ขอบคุณหมอปลาที่กล้าออกมาช่วยลุงพลขอบคุณนะครับจากชาวโซเชียล